สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนมอับโชคชีวิตบัดซบดูถูกความตายเลยโดนความตายสั่งสอนเดทเกม เกมทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างแบบ13เกมสยองนึกถึงละครสมัยก่อนตอนเด็กผมชอบมากคือเจ้ากรรมในเวร13เกมสยองตอนนั้นพี่น้อยเล่นดีมากชอบเป็นหนังไทยที่เมื่อช่วงแบบก่อนปีใหม่ไม่นานอะ่ะแถวๆถวนั้นน่ะผมก็ไปย้อนดูมาอีกรอบนึงแบบว่าคิดถึงกันนะก็ไปย้อนดูไอหี้ยมนไอสัตว์โคตรมัน13เกมสยองแล้วเราเป็นคนชอบหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์อะไรแบบนั้นอยู่แล้วด้วยไง เชี่ยโคตรดีเป็นหนังเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งที่ชีวิตบัตรซบเฮงซวยก็ได้มีโทรศัพท์ปริศนานะครับมาบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนอเว้ยเออถ้าทำา13เกมทั้งหมดนี้ผ่านได้ก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่พลิกชีวิตได้เลยอะไรประมาณนั้นพระเอกมันก็รับไว้นะเกมแรกแม่งแดกไอเนี่ยแมงวันกินแมงวันเข้าไปาไง่ายๆงี้เงี้เงิ้เข้าจงิง้เว้ยวเงี้ยเงี้ยเงเงี่ยเงี่ยเงี้ยเง้เงเยย ยั้ไมครับอ่าคอนเซปมันประมาณนี้เออเนี่ยมันจะมีคอนเซปที่ใกล้ๆกันซึ่งไอซีรีสเดทเกมอันเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งชีวิตบัดซบทำเฮียอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จจบมาปับ๊บหางานนะครับก็ยากนะครับก็ยากอยู่ดีนะครับหางานไม่ได้ทำงานพาดทาม ไปก่อนช่วงนี้หางานไม่ได้นะครับพอทํางาน้าธรรมนานๆของที่เกาหลียังไม่เหมือนของประเทศเรานะครับของประเทศเราอ่ะถ้าคุณสมมุติเรียนจบปับ๊บคุณตกงานหรือเปลี่ยนงานบ่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณก็เขียนรีสูมเม่สมัครงานใหม่ ใช่ป่ะอ,อ,อย่างดีก็ได้บริษัทที่อาจจะไม่ถูกใจกว,ว่ากันไปที่ประเทศเกาหลีถ้าคุณว่างงานนานๆหรือคุณทํางานพัทมาติดๆกันเหมือนี้งานประจําเขาก็จะเพ่งเล็งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่มีงานทําคล้ายๆกับว่าคุณคือบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเปล่าบริษัทเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะคุณไว้ใจได้ไหมที่จะมาร่วมทํางานอยู่ในองค์กรของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดเยอะเพราะาการแข่งขันมันเยอะบริษัทมีตัวเลือกเยอะ มากในแต่ละเดือนในการที่จะพิจนารณาคนเข้ามาทํางานคือมันล้นอยู่แล้วพระเอกก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากมากๆตกงานแล้วก็ไม่มีงานทํารู้สึกว่าตัวเองกระจอกไปเช่าบ้านอยู่ข้างค่าเช่าก็โดนไล่ไปเจอนางเอกอยู่กับผู้ชายใครก็ไม่รู้ใช่ปะก็รู้สึกว่าเฮียชีวิตรักก็ดูดิกูจนไงอะไรตอนจบคุณก็จะรู้อยู่นะว่าจริงๆแล้วอา้าพี่ชายสัตว์อะไรเงี้ยนะครับเข้าใจผิด แต่ว่าตอนนั้นเน่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตในการทํางานมันก็ล้มเหลวไปสมัครงานไอ้บริษัทที่ไปสมัครก็แทนคังกุ๊บใช่ไหมเออบริษัทใหญ่โตทุกคนอยากทํางานที่นี่อารมณ์คุณนึกภาพถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็โคตรคูลถ้าสมัยรุ่นผมนะ TV ทีวีดิจิตอลใหม่ๆก็เวิร์กพอยต์ฟิวนั้นนะหมายถึงว่าคนอยากจะทํางานน่ะก็คือแทคคังกุ๊บคือแบบนั้นพระเอกสมัครงานบริษัทแทงตอนแรกเหมือนจะให้ความหวังด้วย ตัวประธานเ่เหมือนจะให้ความหวังเลยคุณเจ๋งนะคุณเป็นคนที่มีความอดทน่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจพูดกับคนอ่ะคุยกับคนเป็นใช่ไหมเขาก็พูดให้กำลังใจพระเอกสุดท้ายก็ไม่ได้เอางานก็ตกงานก็ไม่ได้แฟนก็รู้สึกว่าเหมือนแบบ ee, เฮียมีผู้ชายอื่นเอาเงินมาให้พระเอกแบบอ่ะฉันแบ่งเงินให้นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นเธอยังหางานไม่ได้สักทีทำพาร์ทไทม์ก็เอาไปใช้นะไม่เป็นไรหลอกช่วยๆกันแต่พระเอกอ่ะมัน พ่ายแพ้พ่ายแพ้พ่ายแพ้สะสมไงจนรู้สึกว่าตัวเองอะไร้ค่ายิ่งแฟนมาทําแบบนี้ให้ก็ยิ่งรู้สึกแบบโอ้โหกูเป็นผู้ชายม่งเป็นหัวหน้ากูไม่ได้เลยว่ะกูกระจอกว่ะเออก็เลยแบบม่งไล่นางเอกว่าเฮ้ยเราพอกันเถอะก็เลยไล่นางเอกไปเหมือนแบบเหนื่อยไหมเราจะคบกันแล้วอยู่แบบนี้จริงเหรอเราเลิกกันเถอะนะเออพี่จะปล่อยเราเป็นอิสระว่ะเออเพ,พื่อที่เธอจะได้แบบ ไปเจอคนดีๆของเธอพระเอกมันคิดไงว่าแบบเหมือนมีผู้ชายมาตามจีบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งในเรื่องเขาให้เห็นก็คือพระเอกทํางานแบบเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยทำงานผ้าไามใช่ป่ะเออแล้วนางเอกเขาก็มากับบริษัทนา,นางฟ้าสัตว์นางฟ้าจําแรงมานี่ไม่ใช่มนุษย์จริงๆนี่นี่มันคือนางฟ้านะ <laughs> อยู่ตรงข้ามกับเดท ที่พระเอกได้เจอนางฟ้าคนนี้อยู่ที่ทำงานคนที่ทำงานเขาก็แซวลลนี่เป็นจี็จีบคนนั้นคนนี้นี่ยังโสดไม่เห็นเปิดตัวแฟนเฟิรอะอะไรก่อนต๊ะก็ว่ากันไปพระเอกก็ทํางานเสิร์ฟโต๊ะนางเอกพอดีนางเอกก็บอกนีไ่ไงคะแฟนหนูไม่โสดนะแฟนเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็รู้สึกอับอายนะครับสะสมอย่างตอนนี้แบบมาเรื่องเหมือนแบบผู้หญิงเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้สึกอายอับอายก็ว่ากันไปใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเชีย ชีวิตกูแม่งบัดซบว่ะบอกเลิกแฟนแล้วไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากที่พระเอกตายปับ๊บพระเอกก็ไปเจอเดฟถือว่าเดฟบอกพระเอกว่าการฆ่าตัวตายของมึงมันบาปสัตว์เลยมึงสร้างความเดือดร้อนให้ใครมึงคิดอยู่ดีๆสร้างความเดือดร้อนอะไรพระเอกคิดไม่ได้ใช่ป่ะเออเดฟก็เลยสั่งสอนพระเอกว่าตอนที่มึงตายอ่ะพระเอกมันพูดเอาไว้มีใจความสําคัญหนึ่งใจความที่รู้สึกว่าเหยียดหยามความตายมากความตายมันอ่านจดหมายแล้วก็บอกว่า ประโยคนี้กูกูปีดเลยกูปีดเลยอ่านประโยคนี้แลวกูปีดเลยความตายเป็นแค่เครื่องมือเพื่อให้กูหลุดพ้นจากความทุกข์ในตอนนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะนะเออใจความมันประมาณนั้นเดสมันก็รู้สึกว่าพระเอกแม่งดูถูกความตายมึงฆ่าตัวตายเพื่อรู้สึกว่าการตายคือเครื่องมือในการ ปลดชนวนเพื่อให้มึงพ้นทุกได้เดทพาพระเอกไปเจอว่านรกของจริงคืออะไรไมีฉากแดงๆเห็นนรกพระเอกมันแบบช็อกกลัวหวาดกลัวโอ้โหในจังหวะเนี้ยเขาไม่ได้ให้เห็นภาพเพราะว่าในช่วงตอนนั้นจังหวะนั้นเลยเนี่ยเขาต้องการให้ภาพ ที่คุณจินตนาการเนี่ยผ่านความหวาดกลัวของพระเอกไปเลยเนี่ยครับมันจะได้โฟกัสว่านรกน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นแบบอย่างเง,ง,งเี้ยเอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับแล้วก็เดสก็บอกว่าอ่ะหลังจากเนี้ยคนบับบาบชั่วชอย่าง,ม,งมึงที่คิดไม่ได้ว่าการตายของมึงมันสร้างความเดือดร้อนให้ใครมึงคิดไม่ได้และอย่างหนึ่งคือมึงดูถูกความตายได้กูในฐานะความตายกูจะให้มึง ตายอีกสิบสองครั้งอืมกูจะให้มึงไปเกิดไปใช้ชีวิตบนโลกแล้วก็ตายสิบสองครั้งโดยที่ทุกครั้งที่กลับไปมึงจะกลับไปในจังหวะช่วงชีวิตสุดท้ายของคนคนนั้นเออมันจะได้กลับไปอยู่ในร่าง,งคนอื่นว่างั้นเถอะนะครับผมแล้วร่างของคนคนนั้นที่พระเอกกลับไปเนี่ยคืออยู่ในช่วงจังหวะที่เจ้าของร่างเขาใกล้จะตายอยู่แล้วนะครับชะตาใกล้จะขาดอยู่แล้วหลังจากที่พระเอกวนตรงเนี้ยโคตรสนุกเลย สนุกสัตว์เห็นผมเล่ามาสักพักไงนี่นี่สั้นนิดเดียวนะในซีรีส์คือสั้นนิดเดียวแป๊บเดียวสรุปเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่กูติดไวโคตรช่วงชีวิตที่ผมชอบที่สุดเลยนะชอบที่สุดกูมีความสุขกูเสียน้ำตาโอ้โหไม่งูพังมากอะกับช่วงนี้คือช่วงที่พี่เอกไปเกิดเป็นนายแบบ กูขอแค่ยี่ตอนนี้กูชอบสัตว์พระเอกกลับมาเกิดจําไม่ได้แล้วนี่คือครั้งที่เท่าไหร่แม่งไม่สําคัญอ่ะว่าครั้งเท่าไหร่แต่ครั้งเนี้ยพระเอกกลับมาเกิดในร่างของนายแบบรวยหลอ่อมีตงังใช้ไม่ขาดเขามาช่วยดูแลร้าน,ลานนั้นเป็นร้านของไม่แน่ว่าเป็นของพี่ชายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยครับเขาก็ตื่นมาช่วยดูแลร้านนะเขาฝากร้านไว้มาช่วยเสิร์ฟช่วยนู่นช่วยนี่สักพัก นางเอกไม่เข้ามาเดินเข้ามาสวยมากเดินเข้ามาป๊าบลอยเข้ามาแต่ว่าเวลากล้องจับที่โกยุนจองอ่ะเขาตั้งใจจะเกรดให้เหมือนกับโฆษณายาสีฟันตลอดเวลา <c oughs> ม,มันฟั่ฟุ้งๆอย่างไรอ่ะมันฟุ้งๆนะครับอ่ะก็เดินเข้ามาพระเอกก็เห็นนางเอกแล้วแบบเฮย้ยคือน,นี่นี่คือแฟนกูถูกป่ะเออแต่ล่างเนี้ยนางเอกจําไม่ได้แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พระเอกได้รู้ว่านางเอกเป็นนักเขียนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้วันนั้นที่พระเอกบอกเลิกนางเอกให้ซองถึงน้ําเงินซองหนึ่งเอาไว้พระเอกไม่ทันได้อ่านเพราะตอนนั้นกูเสียใจกูโฟกัสอยู่แต่กับตัวเองไม่ได้มองคนรอบข้างเลยไม่ได้มองเลยว่าเฮ้ยมึงไม่มีงานทําไม่มีอะไรแต่มึงมีผู้หญิงดีๆที่รักมึงอยู่สองคนคือแม่กับแฟนมึงมึง ตกต่ําเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามมึงโฟกัสกับตัวเองมึงลืมดูเลยว่าเฮ้ยมึงยังมีชีวิตอยู่มึงยังโชคดีกว่าหลายๆคนมึงยังครบ32มึงยังมีคนที่รักคือแฟนกับแม่และมันก็คิดได้ว่าอ๋ออ๋อวันนั้นซองสีน้ำเงินวันนั้นนางเอกมันได้ซองมาเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับประกาศนียบัตรเลื่อยสักอย่างนะครับที่เขาได้มาเพราะว่า การเป็นนักเขียนของเขามันโด่งดังแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วเอามาบอกแฟนคนแรกอืมนะครับมันไม่ได้สนใจเลยซองจดหมายนั้นบวกกับว่าตอนนั้นมันแอบทาปากกาปากกาปากกาหมึกซึมออนางเอกมันเป็นนักเขียนมันอยากได้ใช่ไหมพระเอกกับเออเก็บตังค์เว้ยเท่าที่มีน้อยนิดของมันอนะเก็บตังค์แล้วก็พยายามทําปากกาสลักชื่อนางเอกเอาไว้นักเขียนแล้วมีชื่อนางเอกต่อนางเอก มานั่งกินกาแฟที่นี่ทุกวัน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 ,วน,วนพระเอกก็เสิร์ฟรู้ใจหมดนางเอกชอบกินอะไรเ,เครื่องดื่มเป็นอะไรขนมเป็นอะไรรู้ใจหมดนะครับพระเอกตัดสินใจเล่าให้ฟังโดยที่โกหกนางเอกไปก่อนว่าเขามีนิยายเรื่องหนึ่งที่เขาอยากจะเล่าให้นักเขียนอย่างนางเอกเนี่ยฟังโดยที่เขาหาวิธีเข้านางเอกโดยการที่เขาอ่ะเป็นแฟนคลับ ของนางเอกไปซื้อมาด้วยเพื่อเพื่อความน่าเชื่อถือไงไปซื้อหนังสือของนางเอกมาด้วยแล้วก็บอกว่านิยายน,นี่ผมเป็นแฟนลับนะครับขอนั่งคุยได้ไหมผมมีนิยายของผมเหมือนกันอยากจะเขียนเหมือนกันอยากจะเล่าให้คุณฟังดูว่ามันใช้ได้ไหมแต่จริงๆก็คือเล่าชีวิตตอนนี้นะครับเพ่อเอก็เล่าเลยว่ามีชายคนหนึ่ง เขาชีวิตตกอับนู่นนี่แล้วเขาต้องตายแล้วก็ไปเจอเดทเดทก็สั่งสอนเขานู่นนี่ให้ปงไปเจอนรกพอเจอนรกเสร็จปั๊บก็มอบภารกิจแค่แค่การสั่งสอนนะครับให้ตายเกิดตายเกิดตายเกิด12ครั้งภายในร่างกายของคนที่ชะตาใกล้จะขาดพระเอกก็ไปเกิดมาชะตาชิาขาดเล่าให้ฟังนางเอกมาฟังก็มาฟังทุกวันนะครับนางเอกก็บอกว่าเฮ้ยสนุกมากเลยคุณเล่าเก่งโคตรคุณเล่า อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้อย่างกับคุณเป็นตัวละครตัวนั้นเองเลยนางเอกรู้สึกว่าโอ้โหนี่คุณมีพรสวรรค์นนะอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็มาฟังทุกวัน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 วันแต่พอนานวันเข้านางเอกฟังไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าเออมันมีจังหวะหนึงนางเอกสารภาพกับพระเอกว่าพระเอกที่อยู่ในร่างนายแบบนะสารภาพว่าทุกครั้งที่ฉันฟังเรื่องของคุณอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบนึกถึงผู้ชายคนหนึ่ง ก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์นี้ด้วยม,มีคนขับรถชนนะครับพระเอกเข้าใจว่าเป็นนางเอกเพราะเพิ่งโดนเดินส่งกันคลาดกันเมื่อกี้นะครับแล้วรถชนเกิดขึ้นตรงที่กูไปส่งนางเอกตรงนั้นเลยเอาล่มไปให้ฝนมันตกไงเออแล้วพอวิ่งไปที่เกิดเหตุไอ้สัตว์ล่มแดงด้วย ล่มแบบเดียวกับที่ให้นางเอกไว้เลยฝนตกไงพระเอกก็ล่มมาให้แล้วแม่งร่มพังอยู่บนข้ามอุบัติเหตุเอเย้ยแม่งพระเอกแม่งแบบโวยวายสักพักหันไปเห็นไม่ใช่นางเอกเว้ยนางเอกก็มองพระเอกจังหวะนั้นนางเอกแม่งต้องสงสัยแน่แต่นึกภาพในความเป็นจริงคงยังไม่รู้หรอกนะว่านั่นแฟนตัวเองอยู่ในร่างคนอื่นมันคงไม่มีใครคิดแบบนั้นจุดที่พีคกที่สุดก็คือนางเอกกับพระเอกอะเริ่มสนิทขึ้นตอนแรกอะผมคิดว่าขอเธอนะ คือผมอะดูช่วงเนี้ยดูซีรีส์เกาหลีก็เยอะขึ้นเอางี้ละกันนะครับเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วผมอะก็จะมีคติอยู่ในใจเลยว่าถ้ามึงดูซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนที่มึงรู้สึกว่ามันโคตรดีเล่าเรื่องโคตรเก่งเนี่ยมึงห้ามรักตัวละครตัวไหนเป็นอันขาดเพราะถ้ามึงรักตัวละครตัวไหนมึงโดนแน่ เอาง่ายๆมึงโดนแน่มึงโดนเล่นอ <c> ะ <oughs> ความรู้สึกมึงโดนขยี่อะขี้อซีนสารภาพรักไอ้สั์ซีรีส์เกาหลีซีนสารภาพรักต้องมีแล้วซีรีส์เกาหลีกับการปั้นซีนสารภาพรักอะโคตรจะดีเลย <c oughs> นางเอกกับพระเอกคุยกันจนสนิทขึ้นนางเอกก็เหมือนกับบอกพระเอกว่าเอ้ยฉันฟังเรื่องของคุณทีไลเนี่ยฉันนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งทุกที นะครับแล้วมันมีวันหนึ่งที่พระเอกเขาเดินไปส่งนางเอกไงกะว่าแบบเฮ้ยเมื่อวันก่อนอ่ะมันมีรถชนใช่ป่ะแล้วจะได้แบบปลอดภยอยัยงไงผมกลับบ้านทางนั้นเหมือนกันก็ขออาสาไปส่งแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้ระหว่างทางเดินพระเอกก็สารภาพความจริงว่าคุณครับคุณนักเขียนคือเรื่องราวของผมอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งที่เขาก็เล่าเล่าบุคลิกตัวเองลุคลิกตัวเองตอนชีวิต ตอนล่างต้นของตัวเองอะว่าเป็นคนแบบไหนยังไงนางเอกฟังก็น้ำตาซึมเลยเพราะว่าไอสัตว์อยู่ดีชายแปลกหน้าที่เนี้ยทำร้านกาแฟานเนี่ยรู้จักแฟนกูแบบรู้จักแบบทุกอย่างแล้วรู้ด้วย ว่ากูชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้พอเล่าจบนางเอกเหมือนน้าตาร้องไห้น้ําตาซึมอะ่ะเที่ยผมแม่งน้ําตาซึมตาไอเที่ยน,นี้ไม่ได้ว่าผมน้ําตาซึมตามจริง,รงเพราะว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่เขาขยี้เส้นความรักถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็แบบเทียกูน้ําตาซึมเลยสัตว์กูน้ําตาซึมเลยน้องร้องไห้กูร้องมั่งเลยแล้วพอพระเอกกําลังจะบอกเลยนะว่าสุดท้ายแล้วอะ ผมคือโอพัฟโอพัฟชีสซีเรียผสมครีมชีสหอมกรอบเข้มเต็มรสชีสแบบถึงใจอร่อยได้เพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมแบบน่ารักโครตโคร,ตครตได้ที่เพจโอพัฟลิงเพจโอพัฟอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเลยที่พระเอก กำลังจะบอกเลยว่าผมคือแล้วพระเอกบอกชื่อตัวเองไปช่วงเสี้ยววินาทีนั้นนางเอกได้ยินแล้วแบบจริงเหรอไอประธานเฮียนั้นแหกโค้ง,งมาซัดทั้งคู่เลยหูตุยคู่เลยกูนี่แบบแทบไม่อยากจะเชื่อไอสัตว์สารภาพรักปับ๊บตุยปุ๊บไอเฮียกูนี่สะบดแบบคุ้ย โคผมแบบไอ้เฮียผมแม่งกรีดล่นบ้านเลยเว้ยเพราะว่าไอสัตว์คือพระเอกมันเริ่มรู้แล้วจังหวะที่มาถึงตรงเนี้ยพระเอกมันเริ่มรู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือกูได้มีโอกาสใช้ชีวิตแค่กูมีชีวิตอยู่มันก็คือโชคดีที่สุดแล้วแล้ว กูได้รู้แล้วด้วยว่าที่ผ่านมากูเข้าใจผิดกูเข้าใจผิดว่าแฟนจะไปม,มีคนอื่นจริงๆนั่นไม่ใช่มีคนอื่นเลยคือแฟนกูรักกูเฮี้ยเลยนั่นคือพี่ชายกูนี่มันโง่จริงๆสุดท้ายแล้วแฟนกูต้องตายเพราะกูฆ่าตัวตายชะตากรรมเส้นชีวิตมันผูกกันผู้หญิงคนนี้คือคนที่เหมือนเป็น ชะตาผูกเอาไว้แล้วว่าเป็นคู่กับกูกูไปฆ่าตัวตายเส้นชะตาชีวิตเลยทําให้นางต้องตายแม่กูก็ต้องตายตรอมใจเพราะกูฆ่าตัวตายความตายที่กูสร้างให้ตัวกูเองอะ่ะมันไม่ได้เพื่อการทําให้กูพ้นทุกข์จากโลกใบนี้แต่มันเป็นการลากคนอื่นลงมาเอี่ยวด้วยทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะกูฆ่าตัวตายทุกย่างเกี่ยวข้องกันตั้งแต่แรก พระเอกกับไอ้ประธานนี่เกี่ยวข้องกันในวันเริ่มต้นของซีรีส์มันมีในเรื่องเลยด้วยที่ต่อหลังมันเฉลยเหมือนแค่เป็นการเฉลยนะเผูกปมขมวดปมเฉลยและเดทให้พระเอกไปอยู่ในร่างหนึ่งที่เหมือนแบบครอบครัวมีความสุขเลยเหมือนสิ่งที่พระเอกวาดฝันไว้เลยว่าได้งานดีๆสักที่หนึง่งเลี้ยงดูครอบครัวได้มีความรักมีลูกสักคนหนึ่งสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองได้สําเร็จ อะไรอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วโดนเลิกออฟแฟนก็ต้องมาทิ้งไปเพราะว่าคุณไม่มีประโยชน์กับชีวิตแล้วคุณเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้หรืออะไรก็ตามนีครับก็ทิ้งเข้าไปกลายเป็นว่าครอบครัวที่เขาพยายามสร้างลูกและเมียก็ทิ้งเข้าไปงานก็ไม่มีชีวิตกูหมดแล้วพังจะฆ่าตัวตายพระเอกตอนนั้นอยู่ในจุดที่กูไม่สนและ กูแก้แค้นได้สําเร็จแล้วรีบๆตายเพื่อจะได้ไปตกนรกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกคิดตอนนี้คือยังไงกูก็ตกนรกอยู่ดีเพราะกูตายอีกสิบสองครั้งถูกไหมตายเสร็จก็ไปตกนรกอยู่ดีเพราะกูทําบาปฆ่าตัวตายพระเอกคิดอย่างนั้นใช่ปะก็ได้กูฆ่าตัวตายไปฆ่าตัวตายนะครับก็ได้รู้ความจริงว่าตอนเริ่มเรื่องที่มีคนมาโดนรถชนต่อหน้าต่อตกูกูคนคนนั้นคือกูที่อยู่ในร่างชายอีกคนหนึ่งที่จะวิ่งไปฆ่าตัวตายกูเห็น ตัวครูเองที่อยู่ในร่างคนอื่นพร้อมกับไอ้ประธานที่ยืนอยู่ข้างๆกันโชคชะตามันต้องกันคือทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นถ้ามึงไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายชะตากรรมที่มึงจะต้องมาอยู่ในร่างชายสิบสามคนเดทมันสอนมึงว่าสิ่งที่มึงทำมันมีผลกระทบอย่างน้อยๆกับคนสองคน ที่อยู่ข้างหลังมึงที่มึงไม่เคยจะเหลียวแลและมองเห็นมึงเอาแต่โทษตัวเองว่าแบบไม่เก่งไม่ดีแฟนมึงให้กำลังใจจนช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนตายแฟนมึงก็ให้กำลังใจมึงว่าสู้สูสิเข้มแข็งแฟนก็ตัดพ้อตัวเองว่าแบบเอ้ยฉันน่าจะลังเขาไว้ฉันไม่น่าจะไปพูดไม่ดีคือทั้งคู่ก็มีปากเสียงนิดหน่อยนะเ,ยเขาก็กระทบกระทั่งกันก็บอกว่าเอ้ยทำไมเธอไม่พยายามกว่าน,นี้ล่ะ พยายามสิตอนนั้นตอนนั้นเพ่งเลยโมโหงไงว่าแบบเฮ้ยไม่พยายามเหรอนี่พยายามไตยหายแล้วมันได้แค่นี้จริงกูเป็นคนกระจอกกูได้แค่นี้พอได้เห็นเหตุการณ์นี้ผมนี่แบบไอสัตว์ตอนแรกเลยนะผมคิดว่าร่างสุดท้ายชีวิตสุดท้ายอะ่ะกูนึกว่าพระเอกจะได้ไปอยู่ในร่างประธานโลกจิตอะ่ะที่แม่งนอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลอะ่ะกูนึกว่านั่นคือชีวิตสุดท้ายของพระเอกเหมือนได้ชดใช้กรรมไง เออได้ชดใช้กรรมที่มึงก่อไว้คล้ายๆกับว่า12ชีวิตนี้ก็คือตกนรกแล้วเหมือนคำที่เราพูดกันบ่อยๆว่าตกนรกทั้งเป็นอะอะไรอย่างนั้นก็นึกว่าจะเป็นเวนั้นแต่เออเขาก็บิดเหมือนกันเขาก็สับขาหลอกเขาก็พยายามคิด,ดนะ ว่าเออคนดูจะตามทันและจะคาดเดาไปทางไหนบ้างเขาก็พยายามสักขาหลอกบอกกับว่าหนังเรื่องนี้ผมมองว่าเขาคงอยากให้มันเล่นกับเรื่องความสัมพันธ์แม่ลูกความรักแม่ลูกหรืออะไรเงี้ยเพราะอี p สุดท้ายครับข้ยี้มากเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตสุดท้ายที่มันจะต้องใช้ก็คือเดฟพามันไปอยู่ในร่างของแม่ตัวเองที่กำลังจะตาย ก่อนจะไปร่างสุดท้ายอ่ะพระเอกบอกเอาไว้ว่ากูจะรีบรีบตายจะได้มาลงนรกคือกูลงนรกแน่ๆอ่ะสุดท้ายกูลงนรกแน่ๆ่เดทมันยิ้มยาอเอาไว้ว่ามึงจําคํานี้ของมึงเอาไว้นะว่ามึงจะรีบตายเพื่อไปลงนรกและมึงจําได้ไหมกูบอกเสมอว่าชีวิตสุดท้ายที่มึงจะเจอมันหนักชิบหายแน่นอนประมาณนั้นเนี่ยครับพระเอกก็เข้ามาในร่างแล้วแบบเฮ้ยกูไม่ได้คิดแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิด ว่ามึงจะเข้าไปอยู่ในร่างแม่ตัวเองที่ผ่านมามันอยู่ในร่างผู้ชายตลอดไงก็นึกว่าอ๋อวิญญาณผู้ชายก็ต้องไปอยู่ในร่างผู้ชายตอนแรกผมคิดอย่างนั้นเฮ้ยซีรีส์เขาแยบยนต์ว่ะเออซีรีส์เขาแยบยนต์ว่ะเขาเอาเข้าไปอยู่ในร่างผู้ชายหมดหมดหมดร่างสุดท้ายเป็นแม่ตัวเองเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ทันได้คาดคิดไงเราก็นึกว่าไปอยู่ในร่างประธานมันจะเป็นใครได้อีกวะที่อยู่ในเส้นเรื่องนี้ก็เหลือแค่ประธานใช่ป่ะเฮียมันไม่ใช่สับขาหลอกพวกเราอีกมันเข้าไปอยู่ในร่างแม่พอเข้าอยู่ในร่างแม่ปั๊บ มึงตั้งใจจะมาตายสองชีวิตก่อนหน้านี้มึงแบบแก้แค้นให้ประธานไวนะ้ในหนึ่งหรือสองชีวิตก่อนหน้านี้มึงแก้แค้นประธานสําเร็จแล้วไงวางแผนให้ประธานเฮียนั่นรับชดใช้กรรมได้แล้วที่ไปฆ่าแฟนตัวเองใช่ปะ่ะประธานนั่นก็นอนเป็นผักชดใช้กรรมไปแล้วพระเอกก็รู้สึกว่าเฮียชีวิตที่เหลือกูก็ใช้ใช,ช้ตายใชย้ใช้ตายไปเหลืออีกสองสามชีวิตเนี่ยใช้ตา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 ยเพื่อจะได้รีบๆไปลงนรกด้วยจะจบจบจบไปจากโชคชะตากรรมนี้ของกูสักที กูก็แก้แค้นให้แฟนแล้วก็คือจบแล้วชีวิตกูพร้อมตายอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอมาอยู่ในร่างแม่ตัวเองไอ้สัสกูจะฆ่าตัวตายได้ยังไงกูมาอยู่ในร่างแม่กูไม่ได้พระเอกแม่งนั่งซึมเลย เนะครับคขาเนี้ยพระเอกกลายเป็นว่าได้มาใช้ชีวิตอยู่ในร่างแม่ตัวเองได้มารู้ว่าแม่ต้องลําบากแค่ไหนในเรื่องข,ของิยี่นะแม่ลําบากแค่ไหนต้องอดหลับอดนอนพอสามีตายไปแม่มันกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเลี้ยงพเพลงมาคนเดียวนะครับต้องละทิ้งความฝันทุกอย่างแม่มันชอบเล่นดนตรีด้วยม,มีความฝันอยากเล่นดนตรีอยากทํานูน่ทนทํานี่ก็ต้องทิ้งความฝันทั้งหมดเพื่อใช้เวลาในการหาเงินมาเลี้ยงดู มึงด้วยตัวคนเดียวมันก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตเท่าที่ผมจําไม่ผิดมันใช้ชีวิตไปอีกประมาณหลายสิปีอ่ะเออหลายสิบปีเลยจนแม่มันแก่คือไม่ฆ่าตัวตายเออมันใช้ชีวิตอยู่ในร่างแม่มันจนมันสิ้นอายุไขอ่ะเหมือนแก่ตายไปเองเนี้ยไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุนะครับมันก็ใช้ชีวิตไปป๊มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ ผมว่ามันซาบซึ้งมากเลยซาบซึ้งมากเลยคือมันสัญญากับแม่มันไว้ว่ามันจะหาเงิในให้ได้เยอะๆ,ๆเพื่อจะพาแม่ไปเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งไปดูอ่อไปดูพราทิตตกอะไรเงี้ยสวยๆแค่นั้นเองนะครับมันก็ลืมไปว่ามันสัญญากับแม่ไว้แต่พอมันเข้ามาอยู่ในร่างแม่มันจึงได้รู้ว่าเฮ้ยไอคำสัญญาที่มึงสัญญากันในร้านกาแฟธรรมดานี้สัญญาธรรมดาของมึงเนี่ยแม่เขาจำได้ แม่จาได้แล้วเขาก็พึ่งจําได้ตอนเมื่อที่มึงตายแล้วแล้วก็มาอยู่ในร่างแม่ตัวเองมันก็เสียใจร้องไห้แล้วก็โอเคเท่าที่ทําได้ตอนนี้คือกูจะใช้ร่างแม่กูไปในจุดที่สัญญาวไว้ว่าจะพาแม่ไปเที่ยวเออมันก็จะเป็นภาพเหมือนผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่ไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยถือไม้เท้าเจ็บขาด้วยเออมีภาพขยี้นะตัวซีรีส์ตอนจบขยี้มากพระเอกที่อยู่ในร่างแม่พระเอกเนี่ย เจ็บเขา่าเดินขึ้นบันไดได้รู้ว่าแม่งมัน,ม,นมันยากแค่ไหนในการเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่แม่งต้องแบบดิ้นรนคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ลำบากพาไปเที่ยวมีตกเขาด้วยนะเออตกเขาอายุมากแล้วไงเดินเขาคนเดียวตกเขาพลาดนะเกิดอุบัติเหตุล้มสุดท้ายต้องนั่งรถเข็นเลยนะเออต้องนั่งรถเข็นแล้วก็ตัวซีดีก็จบไปที่ภาพแม่ของนางเอกนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วกเออ็เห็นแสงอาทิตย์ อาตาดมาอุ่นๆน,นะแล้วมีทุ่งสวยๆอยู่ในบรรยากาศที่สวยที่สุดผ่อนคลายที่สุดสบายที่สุดอากาศสดชื่นนะครับแล้วก็สิ้นอายุขยัแก่แล้วก็ตุยไปเป็นสิ่งที่พระเอกรู้สึกแหละว่าทําให้แม่ได้มากที่สุดแหละอืมคืออยู่จนสิ้นอายุขยันะครับเขาฆ่าตัวตายไม่ไม่ได้อยู่ในร่างแม่กูฆ่าตัวตายไม่ได้แน่นะครับและในเรื่องก็บอกว่าเนี่ย การที่มันอยู่ในแม่อยู่ในร่างแม่ตัวเองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กูใช้มากที่สุดในสิบสองร่างแล้วอืมใช้มากที่สุดเลยพอกลับไปปับ๊บเดทมันก็แบบคุยกันเนี่ยก็แบบพระเอกก็เริ่มรู้แล้วว่าเออกูมันเป็นคนโง่จริงๆกูมันเป็นผู้ชายที่แม่งกระจอกและยังโง่อีกเดทถ้ากูจะขอได้ได้อย่างหนึ่งอ่ะกูขอได้ไหมภาวนาะกูขอละกราบตีนก็ได้ ขอให้กูกลับไปเกิดในร่างของกูให้กูได้แก้ไขชีวิตกูเพราะมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เฮ้ยมันย้อนกลับไปแล้วกลับไปในอดีตเออมันไม่ได้เกิดในร่างที่แบบอนาคตไปเรื่อยๆเหมือนที่มันเข้าใจตลอดมาใช่ป่ะร่างท้ายๆอ่ะมันมีย้อนกลับไปในอดีตด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ขอเลยว่ากูขอกลับไปแก้ตัวได้ไหมกูขอกลับไปชีวิตกูแก้ตัวเดทก็ถามเลยว่ามนุษย์เนี่ยนะเป็นเหมือนกันหมด รู้สึกเห็นค่าของชีวิตก็ต่อเมื่อมึงตายไปแล้วมึงลองบอกกไม่ได้ว่าทําไมมึงถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่ออันนี้ไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่าผมพูดให้ฟังอน,นะมันพูดแค่คําสั้นๆเพื่อที่จะได้กอดแม่อีกครั้งหนึ่งเดฟแม่งยิ้มแล้วก็พูดกับพระเอกประมาณว่ามึงจําได้ไหมตอนมึงมาครั้งแรกมึงอวดดีมากมึงบอกว่าจะชนะกู ภายใต้กดของกูให้ได้แล้วมันทิ้งเดนแอร์แล้วก็ยิม้มนักแสดงเล่นดีโคตรพร้อมบอกให้อเอกว่ามึงชนะกูได้แล้วหยิบลูกกระสุน <c oughs> ลูกกระสุนไทเทเนียม <c oughs> ลูกกระสุนรุง้งลูกกระสุนรุง้ง <c oughs> เป็นลูกกระสุนแต่งเนะครับคล้ายๆท่อแต่งอย่างนั้นใส่ในปืนปั๊บแล้วก็หลังจากที่เพกโดนลั่นกระบาลย้อนกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ได้โอกาสที่มึงขอเพราะมึงชนะความตายมาได้มึงก็ได้โอกาสที่มึงขอแล้วมันก็ย้อนกลับไปตอนที่มึงกําลังจะฆ่าตัวตายเหตุการณ์เชื่อมโยงกับตอนแรกก็คือจังหวะที่มึงฆ่าตัวตายแม่โทรมาพอดีตอนแรกของซีรีส์แม่มึงโทรมามึงไม่สนใจมึงคิดจะตายจังหวะที่แม่มึงโทรมามึงกระโดดเลยกูไม่สนโลกใบนี้แล้วใครก็มาล้างกูไม่ได้กูฆ่าตัวตายแต่กลับมาครั้งนี้มันไม่โดด มันรับโทรศัพท์แล้วก็สวัสดีครับแม่จบสวยมากเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่กูแนะนําตรงนี้นี่ไม่ได้มีสปอนเซอร์อี่อะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นของดีที่กูว่าถ้าใครยังไม่ดูพวกมึงควรดูคือพรามอยู่ในพรามจริงๆโห oh, มึงสปอยเยอะด้วย แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสกับสปอยอ่ะนะคือถ้าคุณดูคลิปของช่องนอนหนังะคุณคงไม่ซีเรียสกับสปอยหรอกนะครับถ้าคนที่ซีเรียสกับสปอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเห็นปกผมก็จะโอเคเดี๋ยวหาเวลาไปดูก่อนนะพี่ดูซีรีส์หรือดูหนังเรื่องนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปพี่ผมจะได้รับฟีดแบ็กแบบนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รับได้นะไปดูจริงๆอยากให้ไปดูก่อนด้วยเออก่อนดูก่อนโดนสปอยเนี่ยอยากให้ไปดูก่อนด้วยแต่มึงเชื่อกูนีมึงโดนสปอยแล้วก็น่าจะแบบยังสนุกได้อะ่ะ เอออย่างน้อยๆอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ตอนจบอะนะแต่แบบมึงสนุกได้อ่ะแน่ๆระหว่างทางยังมีอะไรให้มึงดูอีกเยอะแล้วกูแนะนำชิปหายเลยเรื่องเดทเนี่ยเชียร์ซีรีส์โคตรด,ดีจังหวะบทจังหวะวางเรื่องดีนะครับถึงแม้ว่าตอนจบผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนละครคุณธรรมนิดนึงละครคุณธรรมสำหรับผมมันไม่ได้แบบเอ่อเป็นคำด่าเสมอไปนะมันแค่แบบผมรู้สึกว่าเดทเกมตอนจบผมจะแบบจะเลี่ยนๆมาหน่อยเหมือนคล้ายๆแบบ ความรักความดีสุดท้ายความดีชนะทุกอย่างเดทแค่มาสั่งสอนว่ามึงดูถูกความตายและมึงก็ลืมไปว่ามันมีผู้หญิงสองคนนะที่ลำบากจากการตายของมึงลำบากไม่ใช่ลำบากไม่พอลำบากและเป็นทุกข์จนตายเข้าใจไหมมึงสร้างความทุกข์ให้กับผู้หญิงสองคนคือแฟนและแม่มึงมึงไม่สนใจด้วยซ้ำคล้ายความตายมาสั่งสอนมึงโอเคมันก็จะเหมือนแบบนะ ใช่ป่ะแบบว่าเสุดท้ายแล้วสิ่งที่เดทต้องการคือต้องการให้มึงเห็นค่าของชีวิตเห็นค่าของความตายเออมึงไม่ควรค่าตัวตายมึงเห็นค่าคนที่รักอะไรเงี้ยมันมันดูเป็นเหมือนแบบละครคุณธรรมนิดนึงแต่ผมก็ไม่ได้ติดนะแต่แค่นิดนิดหน่อยหน่อยส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่ซาดิสอยากเห็นหนังมันทําร้ายมากกว่านี้มันมาขนาดนี้แล้วผมรู้สึกว่าอยากโดนทําร้ายมากกว่านี้นะครับผมก็เลยรู้สึกติดตอนจบ นิดหน่อยเท่านั้นเองนิดเดียวนะครับแต่ซีรีส์เดสเกมนี่ผมเสียน้ําตาให้มันมันได้ทั้งยิ้มได้ทั้งความสุข ได้ทั้งความดุเดือดโหแม่งจังหวะที่ไปเป็นนักฆ่ารับจ้างก็มันจังหวะที่ไปเป็นฆาตรกรจิตรกรที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องวาดภาพด้วยเลือดเยื่อก็มันตอนไปเป็นนักสู้ที่อยู่ในคุกก็มันได้ล้างแค้นไอเด็กเปรตนั่นด้วยนั่นก็โคตรมันไอสัตว์จี้มากโอ้โหผมดูแล้วผมได้รับอารมณ์โคตรเยอะในเดสเกมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องบทสำหรับผมเดสเกมโคตรเก่งเลยคนเขียนบทโคตรเก่งคุปป,ปปมือเลย เขาคงไม่ได้มาเห็นคลิปกูหรอกแต่แบบกูปบกมืออยากให้ได้ยินถึงหูเขาเลยอะว่าพวกคุณเขียนบทโคตรเก่งเลยเนี่ยคือพลังของบทด้วยเว้ยโอเคหนังเรื่องนี้ทุนเยอะมึงเห็นเบอร์ดาราไหมลราโหม่งขนมาทั้งวงการเลยมั้งแต่มึงบทต้องดีด้วยบทดีมีใช้กว่าครึ่งกูยังยืนยันอย่างน้อยๆบทแข็งปับ๊บ งานโปรดักชันไม่ต้องขนาดนี้ก็ดูดีได้อืมอันนี้พูดถึงในไอเดียอื่นๆในอะไรเลยนะเออหนังมันต้องการบทดีๆครับแล้วนี่คือตัวอย่างของซีรีส์ที่บทโคตรดีนะครับการแสดงเอ้เฮียอะไรมาติกูไม่เห็นแผลที่จะต้องติในหนังเรื่องนี้เลยแล้วงานตัดต่อโปรดักชันโอเคงานตัดต่อโปรดักชันเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆซีนอ่ะมันยังดูเป็น CG เราดูรู้มันเป็น CG ไปตรงนรกนรกแต่เซตอัพมันก็ยังดีนะไอปากประตูนรกอะ่ะซีนที่เดทอยู่กับพระเอกที่วนไปบ่อยๆอะ่ะมันก็ยังเท่สวยนะเออรอรอ,อนิดนึงจริงๆผมรอแค่ว่าอยากให้พรามลุกทำภาคไทยให้ซีรีส์ตัวนี้ด้วยเออเนะี่ยลงทุนภาคไทยซีรีส์ตัวนี้ผมอยากดูภาคไทยอีกรอบนึงแต่ว่าก็นั่นแหละครับ CG ก็จะติดนิดหน่อยแต่สุดท้ายโดยรวมผมชอบมากนะครับซีรีส์เรื่องเดทเกมสำหรับผมนะ9คะแนนเอา9คะแนนไป,อนนไ,ปไอศ 9ก้คะแนนคือถ้าจะได้8-90จากผมอ่ะมันมันต้องมีของอ่ะคือหนังดูเอาบันเทิงก็ได้ครับมันไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณจะดูหนังแค่แบบเพื่อเอาสนุกเพื่อความบันเทิงอะไรอย่เงี้ยแต่อย่าลืมว่าผมอ่ะดูหนังอยู่ในโพสิชั่นที่จริงจังกับมันที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็จะแบบ8-90ผมจะมีไว้ เพื่อนหนังที่สนุกและดีจริงๆเท่านั้นเดทเกม แนะนำนะครับแต่อันเนี้ยก็อาจจะบอกก่อนนะว่าเดทเกมสำหรับผมเนี่ยคะแนนก็อย่างที่บอกนะมันจะไม่ได้เพอร์เฟมากจบมันจะเล่นี่ยนหน่อยนิดนึงจบเล่นเลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็ CG จะมีลอยๆบ้างแต่สุดท้ายโดยรวมสนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะโอัพชีสนี่กองละ10บาทเท่านั้นเองนะเออซื้อครบ300เก็บบินไว้แลกของพีเม้มได้อีกชี่โคตรดีเลยและถ้าใครชอบคลิปรีวิวหนังในสไตล์ของหนอนหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องหนอนหนังด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปลนึ ใจของผมแบบที่สุดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มามอมอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุ้นกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุ้นหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ